Made in Thailand, thank you. Thank you. Made in Thailand, thank you. แม่ผ่าสดสดกระเร่จะป้อนทำอะไรไอ้เวนเตอร์แต่ไหลทู่ทู่เชียให้มันทำแต่ชบลูกให้ยมชบเผอเตียดเหนื่อยแม่นะยมเจ้าหมดคอนเทนต์ต้องมาก่อนแม่ค้าเครื่องสำอางในกัมพูชาทำคอนเทนต์โยนสินค้าไทยทิ้งชวนแบรนด์สินค้าไทยลั่นขายแต่ของเกาหลีนะของไทยไม่ขายชาวไทยสวนกลับครับเห็นแบรนด์มาเป็นร้อยรอบแต่ก็ยังเห็นใช้ของไทยอยู่แม่อย่าให้เห็นนะว่าก้มไปหยิบขึ้นมานะก็ได้มีการทำคอนเทนต์จากชาวกัมพูชาคนหนึ่งครับซึ่งน่าจะเป็นแม่ค้าขายเครื่องสำอางในกัมพูชาได้โพสต์คลิปพร้อมใช้แคปชั่นแบบนี้ครับว่าฉันเลิกขาย unprofessional และแม่ค้าคนนี้ก็ได้มีการเม้นต่อด้วยครับว่าฉันขายแต่ของเกาหลีนะของไทยไม่ขายกับอีกเม้นหนึ่งของแม่ค้าคนเดิมนี่แหละครับก็บอกว่าเลิกใช้เถอะใช้ของเกาหลีญี่ปุ่นอเมริกาฝรั่งเศสดีกว่าอ่ะก็แล้วแต่เจ๊แกเลยอย่างที่คุณผู้ชมน่าจะรู้กันอยู่แล้วล่ะครับว่าถ้าคุณผู้ชมติดตามข่าวเกี่ยวกับประเทศ 3-4 นาฬิกามาตลอดเนี่ยมันจะมีข่าวที่เกี่ยวกับกัมพูชาแบนสินค้าไทยแบบนี้ออกมาเรื่อยๆครับแบนกันมาแบบนี้หลายรอบถ้าจะได้แล้วมั้งแต่ก็ยังเห็นใช้ยังซื้อขายกันอยู่ยิ่งกับอดีตผู้นำของกัมพูชาอย่างฮุนเซนก็ยังใช้สินค้าที่มาจากไทยอย่างที่เราเคยนำเสนอเรื่องที่เปิดเครือข่ายสุดหรูของฮุนเซนไปแล้วคุณผู้ชมลองย้อนไปหาดูกันได้เดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงดูคลิปแม่ค้าคนนี้กันแบบเต็มๆดีกว่าครับฟังไม่ออกไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าดูบริบทในคลิปแล้วคุณผู้ชมก็น่าจะเดากันได้ไม่ยากไปดูกันครับ Made in Thailand thank you thank you Made in Thailand thank you ผมเป้าไงนั่งยมเมอเหยบันดูยมประกาศขนมกรอบจังถ้ายมชุบลูกไอ้ผู้ไอ้เป็นอัน professional อยู่เลยนั่งไงเนี่ยอาซอเนี่ยเป็นอัน professional ยมอัดลูกแม่นะให้ในเตะยมมะมีในเตียดจุดมาลอยแก่เตียดยมชุบลูกหมอนยมเจ้าเหอเจ้าเหอเจ้าแม่นะบางคนมาตาสาขายมเลยเคยมีในเทเนอร์นั่งไงไอออนไลน์ก็ยมชุบลูกได้อันโปรเฟสชันนอลนั่งไงบางคนอัดครอบจูบอัดยลารามนั่งไงอัดยลารามนั่งไงแมนท่าเหืองติดตัวยี่กู้ตู้เตอร์หมอนเจ้าต่างหากเหอเจนต่างอ่ะยี่รวมเตอร์ยมชุบลูกชุบลูกอันโปรเฟสชันนอลนั่งไงยมเหอเจ้าต่างอ่ะแม่ผ่าสดสดกระเร่จะป้อนทำอะไรไอ้เวนเตอร์แต่ไหลทู่ทู่เชียวให้มันทำแต่ชบลูกให้ยมชบเผอเตียดอยู่แม่นะยมเจ้าหมองเปิดพ่อกระเร่สดจะป้อนสดทำอะไรปรังเวนแต่ไหลทู่ให้แน่นอนครับว่าก็ได้มีการเข้าโมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับอย่างเช่นเมนแรกครับบอกว่าทิ้งเพื่อทำคอนเทนต์แล้วก็เก็บมาใช้เหมือนเดิมสินค้ามีมาตรฐานไม่อยากใช้ก็ตามใจเมนที่สองครับก็บอกว่าแบรนด์ไม่จริงหรอกครับสินค้าทุกอย่างในประเทศกัมพูชา 90% มาจากไทยทั้งนั้นขนาดน้ำดื่มง่ายๆยังผลิตออกมาได้คุณภาพโคตรต่ำยังต้องหันมาสั่งนำเข้าจากไทยเลยถ้าแบนสินค้าไทยประเทศเขาบันไหลแน่เมนที่3ต่อมาครับก็บอกว่าขนาดน้ำดื่มไม้จิ้มฟันคุณยังซื้อเลยเอาเวลาไปหาความรู้พัฒนาประเทศผลิตสินค้าพื้นฐานให้ได้ก่อนนะค่อยทำปากดีเมนที่4ครับงี้ก็เท่ากับปิดร้านไม่ขายอะไรเลยหมดหิ้งอย่าลืมแบรนด์ชุดไทยด้วยมีคนมาแอบซื้อไปขายที่เขมรแต่เมนที่5เขาก็บอกว่าจะแบรนด์ของไทยศึกษาก่อนไม่เหม็นแบรนด์ที่โยนทิ้งไปน่ะของประเทศอะไรอ่ะแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้ก็เข้ามาคอมเมนต์กันที่ด้านล่างได้เลยนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ